ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23แขกรับเชิญวันนี้มาพร้อมกับความน่ากลัวตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการส่องผีคุณบัวสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มีแต่คนดูช่องส่องผีกันเยอะแยะเลยขอบคุณมากครับโด่งดังมากใน YouTube นะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณบัวไม่ได้มาส่องผีในรายการเพราะกลัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีผีนะคุณผู้ชมวันนี้จะต้องมาทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยเกี๊ยวกรอบไปดูกติกากติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณบัวจะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยเกี๊ยวกรอบครับผมโอเคลงมือได้เลยครับพร้อมยังครับผมอย่าให้เสียชื่อนะผัดไทยเกี๊ยวกรอบร้านพี่บัวอยู่ที่ไหนแล้วบ้างช่างคุยอ่ะช่างช่างอยู่ตรงตลิ่งชันครับผมตลิ่งชันช่วงร้านบ้านบัวครับผมบ้านบัวไข่พะโล้อร่อยมากของหม่าม้าเอาแล้วไข่พะโล้ของพี่บัวอร่อยมากคุณผู้ชมเอาแล้วเขากติการู้อย่างเดียวคือว่าเขาไม่บอกอะไรเลยคือทำไม่เป็นอ่ะพูดทำไมอ่ะลองดูกินได้ก็กินพอเห็นว่าไม่มีเนื้อสัตว์ก็คิดมากเลยว่าทำไงก็คงคิดว่าเอ๊ะทอดอย่างเดียวเปล่าวะแต่เกี๊ยวไม่ต้องทอดต้องจำเป็นแบบไม่ต้องตัดก็ได้ตัดไฟฝอยอุ๊ยไม่น่าบอกเลยเลื่อนละฝอยพี่บุ้ยตอนหนุ่มๆหล่อมากไหมก็พอได้นะจ๊ะตอนสมัยก่อนนั้นผู้ชายหล่อๆก็มีไม่กี่คนพี่บุ้ยก็ติดอันดับใช่ไหมใช่จ๊ะทำไมจ๊ะคิดอย่างนั้นครับพี่บุ้ยดูดีตรงไหนอ่ะมีเสน่ห์ตรงไหนรวยเหรอตอนนั้นอ่ะผู้หญิงติดเพราะอะไรรวยเหรอคาลมคาลมอ๋อคาลมอ๋อเป็นคนพูดจาผมพูดจาดีหลอกผู้หญิงเก่งอะไรเงี้ยหลอกไปวันแบบหลอกถามไปเรื่อยๆนะหรอแล้วผัดไทยเกี๊ยวกรอบอ๋อนี่นึกออกแล้วก็คือเอาเกี๊ยวกรอบเนี่ยมาเป็นเส้นทำไมคุณคิดได้วะเนี่ยแล้วเวลาพูดกับผู้หญิงอ่ะพูดยังไงผู้หญิงจะหลงอ่ะเราได้อ่ะพอเริ่มมาทำช่องส่องผีเราเห็นเลยว่าชีวิตเราบุญหมดเพราะอะไรสัญญาไปเรื่อยอ่ะรู้ป่ะอ๋อสัญญาสัญญาไปเรื่อยรับปากไปเรื่อยทำไม่ได้จะเลี้ยงดูนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะเป็นคนดีฉันจะมีเธอคนเดียวนะอย่างไรก็ขอเธอขอทีนึงก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตายเร็วๆจังเลยอ่ะผียังทำไมตอนลงไปตกลงมันงอล่ะพี่บุ้ยเล่นของอ่ะใช่อาจารย์เห็นมาอีกแล้วว่ะโอ้ยดูดีแล้วดูดีแล้วเว้ยตายพี่บุ้ยโอ้เก่งอ่ะเหลืองแล้วพอแล้วตักได้เร็วๆเดี๋ยวเหลืองหมดจากความผิดพลาดเนาะใช่ไม่น่าตลอดชีวิตทำอะไรผิดๆอยู่เรื่อยครับตอนนี้เรียนเต็มที่แล้วก็คงไม่ผิดไม่ผิดแล้วละแกแล้วผิดมากกว่านี้ก็ตายได้แล้วนะตอนที่อยู่ห้องแต่งตัวไม่เห็นพูดใช่ไอตอนอยู่ห้องแต่งตัวมีแต่ความรักกันอ๋อเนาะเนี่ยฉันว่าฉันจะเอ๊ะฉันก็ยังไม่ได้พูดอะไรไม่ดีเลยนะเคยทำกับข้าวให้ลูกๆกินไหมเคยแบบว่าง่ายๆไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกทำให้ตอนนี้แพลวทำเป็นแล้วนะแพลวแบบเก่งใช้ได้แล้วล่ะเอาเหอะเดี๋ยวไหม้แล้วนั่นน่ะเออนั่นน่ะโอ้เก่งอ่ะพี่บ๊วยตักขึ้นนะแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงพี่ทอดเลยนะโอเคได้โยนให้พี่นะโอ้มีเศษมีเศษมีเศษทำจริงจังอึดอัดเมื่อเวลาเจอกันพอแล้วอ้าวเดี๋ยวลงรักตายเลยเฮ้โอ้ก็ทำแบบนี้เนาะตัดไปแล้วคุกๆไปเดี๋ยวก็กรอบแล้วนั่นแหละนั่นแหละเตรียมเห็นไหมเนี่ยจะไหม้แล้วเห็นไหมบ้างโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเฮียเนี่ย
เดี๋ยวพี่บุ้ยเสกมั่งเด็กได้เอาหูเลยเหรอพอเจียวเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บตัวแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวมาทำผัดไทยกันได้ครับผมทำไม่เป็นแล้วนี่จริงเห็นหน้าพี่โบแล้วคิดถึงลูกชายอ่ะลูกชายชื่ออะไรอ่ะน้องภูมิครับน่ารักก็ชายน่ารักจังเลยอ่ะขอได้ป่ะขอไปเลี้ยงเนี่ยใช่มาเป็นลูกเราถ้าไม่แล้วนะพี่น้ำมันน้ำมันอยู่นี่น้ำมันใส่น้ำมันใส่ไปใส่ก็ใส่อะไรบ้างหอมแดงหอมแดงไม่ได้หั่นด้วยวางใส่อะไรอีกเสร็จแล้วอะไรนะใส่กุ้งแห้งไหมผัดไทยใส่ที่อ้าวเหรออ่ะกุ้งแห้งน่าจะใส่ทีหลังนะเพราะมันแห้งแล้วอ่ะมันถูกแล้วเหรออ๋อเหรอไม่รู้แหมที่จบทั้งยังต้องฟังเลยนี่ยิ่งสักเองจะใครล่ะเทโปใส่ปะเทโปโอ๊ยใส่แล้วใส่เหรอนี่เป็นคำถามเป็นคำสั่งนะใช่เหรอจำได้มันต้องมีสั่งเวลากินนะถั่วลิสงป่ะถั่วลิสงอุ๊ยตายนึกขึ้นได้โอ้ใส่หมดเลยนะไม่น่ากินแล้วนะยังสิอะไรนี่นะมาขัดไทยก็ต้องเปรี้ยวเค็มหวานนะเผ็ดโอ้ยหอมเนาะกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วหวานหวานนี่ขัดหวานใช่ไหมโอ้ยตายน่ากินอ่ะเราจะใส่กุ้งไหมอุ้ยตายเอาใส่เหรอเอาใส่ตอนนี้เหรอเอา medium rare medium rare เอา well done ค่ะมาเดี๋ยวแตกนะคะแค่แห้งเงี้ยเหรอแล้วเธอใส่ผักอะไรไหมไม่มีเหรออู้มีสิไข่ดาวด้วยอ๋อใส่ไข่ดาวด้วยเหรอไม่ใส่ไข่ลงไปไงคุณอ๋อโอเคโอเคใส่ไข่ใครเธอใส่อะไรอีกผักกะมีแค่นี้หรอมีหอมมีผักบุ้งผักบุ้งเอ้ยไม่ใช่ถั่วงอกตายแล้วน่ากินน่ะมันจะไม่จะไม่หน่อยๆอย่างเงี้ยนะดูดีนะโอเคเดี๋ยวคงได้เรื่องกว่านี้ก็ผู้ชายใส่ไหมผู้ชายใส่แล้วกันอ๋อไม่ใส่ไปผัดใช่ไหมต้องผัดสิไม่งั้นมันจะนั่นนี่ไงกันอ๋อต้องผัดโอ้น่ากินอ่ะไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมแต่เกี๊ยวอ่ะเกี๊ยวมันกรอบแล้วก็เดี๋ยวผสมข้างๆได้เลยนะมาเป่าเอาใช่ไหมโอ้ยรสน่ะเก่งเนาะเก่งจังเลยมั่วได้ดีจังเลยอ่ะแค่นี้เหรอเกี๊ยวจะได้ไม่อ้วนไงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวขอเก็บตัวแล้วเรามาชิมกันคุณผู้ชมครับดูจากสีสันแล้วน่าจะใช้ได้ส่วนรสชาติอร่อยค่ะขอยืนยันอันนี้จานอร่อยมากคุณผู้ชมคะนี่ถ้าไม่ได้ผีบอกนะ ไม่ได้ดี ดูแรงนะผีบอกสะดุ้งนะ ทำเจ้าสองผีไงช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบ
ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้ใส่เนื้อหมูสับติดมันเครื่องพะโล้ไทยปรุงสำเร็จราโลโบต้นหอมซอยและแครอทหั่นเต่าเล็กลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมเนื้อหมูลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวห่อจับทรงให้สวยงามทำจนได้ปริมาณตามต้องการนำเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเกี๊ยวสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดเกี๊ยวหมูพะโล้ลงภาชนะจัดเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเกี๊ยวกรอบหมูพะโล้เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูครองแครงกรอบวิธีทำแป้งครองแครงกรอบใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่น้ำปูนใสและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใช้มือนวดจนแป้งเนียนและไม่ติดมือแบ่งเป็นก้อนเล็กๆประมาณ5กรัมนำไปกดลงพิมพ์สำหรับทำครองแครงทำจนได้ปริมาณตามต้องการเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนนำครองแครงที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำปรุงครองแครงกรอบใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟแล้วรอจนร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำปลาและน้ำเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเหนียวนำครองแครงทอดลงไปคลุกกับน้ำปรุงครองแครงกรอบโรยต้นหอมคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่บวยจ๋าพรีเซนต์หน่อยสิอันนี้เป็นผัดไทยเกี๊ยวกรอบที่เกิดนิมิตขึ้นมาขณะที่มีการถ่ายทำรายการทุกอย่างสดหมดเลยไม่ได้คิดว่ามันหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดดูจากสีสันแล้วน่าจะใช้ได้ส่วนรสชาติอร่อยค่ะขอยืนยันอันนี้จ๋าอร่อยมากคุณผู้ชมคะมากินก่อนเตะผมโอเคนะคุณผู้ชมสามารถอัพขายจานนี้เท่าไหร่120โอเคกุ้ง4ตัว120จัดให้120น่าจะขายได้ผัดไทยนะคุณผู้ชมนะโอ้ยเป็นไงเฮ้ยโอเคนะหาชิมได้เลยนะที่ร้านบ้านบวยสร้างช่วยอร่อยมากนี่ถ้าไม่ได้ผีบอกนะไม่ได้ดีดูแรงนะผีบอกสะดุ้งนะทำเจ้าสองผีไงผมผัดไทยเกี๊ยวกรอบของคุณบวยกินได้กินได้จริงดีใจอ่ะเพื่อเป็นการตอบรางวัลครับผมผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ KCF มาไว้คุณบวยเอากลับไปใช้ที่ร้านเพราะไข่พะโล้เขาอร่อยมากครับและช่วงหน้าทางนิสสันจะทำยำยอดกระถิ่นกับหมูยอฝอยอันนี้อุ้ยแม่ร้อนอุ้ยอ้อยเมนูนี้ก็ไปรับประทานได้นะคุณผู้ชมที่ร้านบ้านบวยที่ช่างช่วยอุ้ยอะไรก้มมือเลยก้มมือเลยอย่ามาทำเป็นเหมือนว่าจะอาเจียนช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวผัดพิซซ่ารวมทะเลเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ
เทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับลงผัดพอสุกใส่ข้าวสวยหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสพิซซ่าสำเร็จรูปออริกาโน่และเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันโดยใช้ไฟปานกลางใส่ปลาหมึกลวกสุกกุ้งลวกสุกเนื้อกันเชียงปูนึ่งสุกเมล็ดข้าวโพดต้มสุกเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกและแครอทลวกสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักข้าวผัดพิซซ่ารวมทะเลใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยเชดดาร์ชีสและมอสซาเรลล่าชีสขูดขณะที่ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กิจอยู่นี่คือหมูยอตราวาสนาหมูยอมาเป็นแท่งปล่อยคือมาเม้ามอยมาหั่นเองแหมเอามาเม้ามอยวัยรุ่นนะดูเลยนะได้เลยแค่เติมหมูยอก็เม้ามอยได้เปิดหม้อลวกกะทิก็จัดการลวกหมูยอในหม้อด้าม18เซนไวทลักสเตเลสสตีล3ชั้นตราหัวมาลายโอเคป่ะแล้วก็แช่ไว้ต้องปิดไหมไม่ต้องปิดอ่ะแช่ไว้ในน้ำร้อนอย่างนั้นแหละอุ้ยน่ากินเนาะเป็นเส้นเลยเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้พี่บ๊วยมาดูวิธีการของยิ่งศักดิ์ชามนี้เอาวางไว้ก่อนเผื่อบางทีพี่บ๊วยจะไปขายที่ร้านนะได้จ้ะจ้าจ๋าบอกหมดเลยว่าใส่อะไรยี่ห้ออะไรหมูยอใช้ตาอะไรวาสนาถูกต้องเดี๋ยวหยิบผิดนะคุณผู้ชมไม่เหมือนนะบ๊วยจะไปทำต้องแบบเหมือนอันนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสโหเมื่อกี้ใช่ไหมที่ทำผัดไทยผมใช่ไหมใช่นี่ใส่น้ำปลานิดนึงอันนี้น้ำปรุงยำนี่แบบถ้าไม่รักกันจริงก็จะไม่บอกหมดขนาดนี้นะถูกต้องเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาอ๋อนี่ถ้าไม่เช็ดพี่บ๊วยก็จะไม่บอกหมดขนาดขอบพระคุณมากเลยใส่พริกขี้หนูซอยลงไปโอ้โหจะให้ความมันเพิ่มอัมพวากะทิแท้ 100% ว้าวอันนี้อุ้ยแม่ร้อนอุ้ยพอใส่หมูยอเสร็จคลุกใช่ไหมคะเราจะไม่กระแทกกระทะเราต้องค่อยๆคราวเห็นไหมคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วตอนนี้ส่วนผสมนี่ยังอุ่นๆใช่ไหมใส่กระถินค่ะกระถินก็เด็ดเฉพาะยอดอ่อนๆนะเดียดยอดเดียดถั่วลิสงหอมเจียวกระเทียมกระเทียมเจียวเสร็จแล้วก็คลุกนะคุณผู้ชมเราต้องไม่ให้กระถินช้ำคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตักออกมาว่าคุณผู้ชมจะต้องเห็นว่ากฐินนี่ต้องยังแบบเป็นช่อช่ออันนี้เป็นไข่ต้มใช้ไข่ไก่แบบฟรีแลนช์เอกตราเคซีเอฟจัดการต้มให้เป็นยางมะตูมเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวอีกใส่หอมเจียวเพิ่มทำโปรตีนกับผมวะเนี่ยเดี๋ยวเสียบเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมอัมพวาจ้ะนิดหนึ่งก่อนจะรับประทานทำไมอ่ะจ๊ะไม่เมื่อกี้ก็เสร็จแล้วนี่มีงานเขาต้องใส่นี้ให้มันดูแบบมีย้อยๆหกๆออกมาข้างๆจานเยิ้มๆเนี่ยเวลารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะสวยสวยสวยเอียงมาหน่อยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บแล้วก็ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วยำกระถินของอาจารย์สวยมากอาจารย์อันนี้ผมฝอยอันนี้ผมดูทุกกระบวนการคืออาจารย์สวยด้วยตัวเองเลยอ่ะสวยด้วยตัวเองใช่
อร่อยอ่ะมาได้มานี่แหละกินข้าวนะเนี่ยเอาไปอยู่ร้านช่างช่วยนะเมนูนี้ก็ไปรับประทานได้นะคุณผู้ชมมีเหมือนกันที่ร้านบ้านบวยที่ช่างช่วยถนนอะไรนะเฮ้ยอะไรก้มมือเลยก้มมือเลยอย่ามาทำเป็นเหมือนว่าจะอาเจียนแหมเสียนะอย่านะไม่มีอาเจียนก้มมือเลยอ่ะพี่บวยลองบอกสิจานที่ของจันยิ่งศักดิ์เป็นไงบ้างคือว่าเมนูเนี้ยเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมแล้วก็ผมชอบที่มันมีผักมันใช้ความสดเกือบทุกอย่างแล้วปรุงแต่งน้อยเป็นเมนูที่ค่อนข้างผ่านกระบวนการน้อยด้วยคลุกๆแล้วก็รับประทานเลยแล้วทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใช่พยายามสอนลูกหลานเราให้กินเมนูแบบนี้บ้างนะใช่ๆๆไม่ต้องผ่านกระบวนการเยอะฝรั่งฝรั่งเยอะเกินไปนะจริงอาจารย์วันนี้พี่บวยขอบคุณมากนะให้เก็บมารายการเราขอบคุณอาจารย์เหมือนกันครับพี่บวยอยากจะฝากอะไรบ้างกับคุณผู้ชมก็ฝากให้ทำไว้ครับตอนนี้คนเราโมโหกันง่ายเหลือเกินครับก็ให้ใจเย็นๆลงมีอะไรก็อย่าไปโพสลงโซเชียลเยอะเราต้องใจเย็นนะคุณผู้ชมนะใช่ครับคุณผู้ชมก็ฝากด้วยครับท่านนี้ขอให้รักกันไว้สามัคคีไว้เราคนไทยด้วยกันครับผมโอเคค่ะพี่บวยรับประทานนะคะขอบคุณพี่บวยมากพี่บวยเดี๋ยวกินต่อนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้จันทร์ที่สามและคุณบวยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับพี่บวยกิน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 เอาไข่อีกครึ่งก็ได้ฝากไว้นะครับใครที่ชอบทานรสจัดนะครับมันมีภัยเงียบถึงสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวนะครับการที่เรากินเค็มกินอาหารรสจัดมันทำให้อวัยวะภายในโดยเฉพาะเรื่องของไตนะครับที่พยายามขจัดของเสียขจัดอะไรที่มันมากเกินไปของร่างกายเรานะครับอนาคตเราอาจจะต้องฟอกไตตลอดชีวิตอันตรายมากครับลดเค็มลดอาหารรสจัดช่วยยืดอายุอวัยวะของเราไปตลอดชีวิตครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอเป็นพิธีกรสาวสวยสุขภาพดีที่สุดในประเทศไทยน้องกะละแมเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คือเอาจริงๆอ่ะคืออย่าไปมันมากแล้วก็อย่าไปหวานมากแล้วก็อย่าเค็มมากแค่นี้เองไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้โอ๊ยตายลำบากลำบนช่วงนี้อีกหน่อยเราก็คงต้องกินอาหารเม็ดกันแล้วนะหนูก็ไม่มีอะไรจะพูดกับแกแล้วค่ะโอเคกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ